แมชมันๆวันนี้ต้องพี่เมตาบอยสวัสดีครับน้องๆพี่เมตาบอยจะพาน้องๆคนเก่งเลขทุกคนมารู้เรื่องน่าสนุกเรื่องนึงเรื่องมุมและส่วนประกอบของมุมนั่นเองครับน้องๆมารู้ความหมายของมุมกันก่อนเลยดีกว่านะครับมุมเกิดจากรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันแบบรูปนี้ไงครับน้องๆครับจากรูปรังสีกขและรังสีขคมีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนั่นก็คือจุดขทำให้เกิดมุมขเราเรียกว่ามุมกขคหรือมุมคขกหรือมุมขนะครับน้องๆรู้กันแล้วนะครับว่ามุมเกิดจากรังสี2เส้นถึงเวลามารู้การเรียกชื่อมุมกันดีกว่าครับน้องๆการเรียกชื่อมุมจะเรียกตามตัวอักษร3ตัวคือจุด1บนแขนของมุมจุดยอดมุมและอีกจุด1บนแขนของมุมหรือเรียกเฉพาะจุดยอดมุมก็ได้ดูรูปนี้สิครับน้องๆรูปนี้เรียกว่ามุมรมยหรือมุมยมรหรือมุมมนั่นเองอีกเรื่องก็สำคัญนะครับน้องๆเรื่องส่วนประกอบมุมนั่นเองดูส่วนประกอบของมุมรูปนี้นะครับ 1. แขนของมุมคือรังสีแต่ละเส้นจากรูปแขนของมุมคือเส้นกขและเส้นขค 2. จุดยอดมุมคือจุดปลายของรังสีทั้ง2เส้นจากรูปจุดยอดมุมก็คือจุดขน้องๆครับจากรูปมุมนี้เรียกว่ามุมมยรหรือรยมมีเส้นยมและเส้นยรเป็นแขนของมุมและก็มีจุดยเป็นจุดยอดมุมน้องๆครับเรื่องมุมไม่ซับซ้อนอะไรเลยแต่ต้องกลับบ้านไปทบทวนด้วยนะครับสวัสดีครับ